เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นชื่อที่ใช้เรียกผีหรือวิญญาณที่ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สินที่เป็นสมบัติล้ำค่าหรือสมบัติของชาติเช่นกรุสมบัติในสมัยอยุธยาเป็นต้นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ทำหน้าที่คลายเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพารักษ์ที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เอาไว้สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทยขณะที่บ้านเมืองยังสงบอาณาประชาราษฎร์ล้วนมีชีวิตที่สุขสบายขุนนางขุนศึกพ่อค้าและชาวบ้านมีชีวิตรุ่งเรืองถึงขีดสุดจึงต่างเก็บหอมรอมริบสะสมแก้วแหวนเงินทองมีค่าไว้มากมายจนกระทั่งเกิดสงครามถึงคราวพ่ายแพ้แก่พม่ากรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายผู้คนและเหล่าทหารช้างม้าวัวถูกฆ่าตายกลัดเกลื่อนสมบัติมากมายที่สะสมกันไว้จึงถูกซ่อนฝังไว้ตามจุดต่างๆขุนนางข้าบดีหรือเจ้านายบางพระองค์นอกจากจะฝังสมบัติไว้แล้วถึงกับฆ่าบริวารหรือทหารของตนให้ตายโหงอยู่ตรงที่ฝังสมบัติเพราะหวังจะให้วิญญาณของผู้ตายกลายเป็นผีเฝ้าสมบัติของตนก็มีกรุงศรีอยุธยานับแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของวิญญาณที่มักจะปรากฏตามสถานที่โบราณต่างๆทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเกี่ยวกับลายแทงสมบัติอันบ่งบอกจุดที่ซ่อนของขุมทรัพย์มากมายภายในอนาบริเวณอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาลายแทงนั้นบอกว่าพระนครศรีอยุธยามีสมบัติโบราณถูกฝังเอาไว้ถึง303แห่งโดยเฉพาะที่วัดกู้ดีดาวมีขุมทรัพย์ฝังอยู่ถึง16แห่งลายแทงขุมทรัพย์มีค่ามหาศาลนี้ผู้ที่ได้ครอบครองไว้เป็นเจ้านายระดับพระองค์เจ้าพระองค์หนึ่งการได้มาของลายแทงนี้ไม่ทราบชัดว่าท่านได้มาอย่างไรจากใครแต่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าต้องมีทรัพย์ที่มีค่าฝังอยู่ใต้ดินจริงๆแต่พระองค์เจ้าพระองค์นี้กับพระสหายชาวต่างประเทศได้นำเอาเครื่องมาดีเทคเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องสำรวจหาวัตถุธาตุมาสำรวจตรวจดูแล้วและปรากฏว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้ระบุว่าจุดที่ตรวจค้นมีสมบัติล้ำค่าถูกฝังอยู่ใต้ดินจริงๆวัดกู้ดีดาวเป็นวัดร้างมีร่องรอยว่าเคยเป็นวัดที่ใหญ่โตสวยงามในสมัยอยุธยาในลายแทงขุมทรัพย์บอกว่าที่วัดแห่งนี้มีสมบัติล้ำค่าถูกฝังไว้รอบอุโบสถถึง16แห่งดังนั้นพระองค์เจ้าพระองค์นี้และพระสหายหลายคนจึงได้ทำการเสนอต่อกรมศิลปากรขออนุมัติดำเนินการขุดค้นหาขุมทรัพย์ดังกล่าวโดยขอแบ่งทรัพย์ที่ขุดขึ้นมาเพียง 10% และอีก 90% จะมอบให้เป็นสิทธิ์ของกรมศิลปากรเมื่อกรมศิลปากรอนุมัติท่านจึงเริ่มดำเนินการขุดค้นที่วัดกู้ดีดาวเป็นแห่งแรกในปีพ.ศ. 2503น่าประหลาดที่การขุดสมบัติที่วัดกู้ดีดาวเมื่อขุดลงไปตรงจุดที่ลายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่กลับไม่พบสิ่งใดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งที่ก่อนลงมือขุดได้ใช้เครื่อง My Detector ตรวจสอบดูก่อนแล้วเครื่องก็ส่งสัญญาณว่ามีสิ่งมีค่าฝังอยู่แน่นอนแต่พอขุดลงไปกลับไม่มีอะไรเลยการขุดค้นหาสมบัติโบราณที่วัดกู้ดีดาวในครั้งนั้นนอกจากจะพบความผิดหวังแล้วพระองค์เจ้าและพระสหายยังพบกับเหตุการณ์อัศจรรย์ที่น่ากลัวอีกหลายอย่างนั่นก็คือท่านและพระสหายเห็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏต่อหน้าต่อตากลางวันแสกๆเป็นร่างของนักรบไทยโบราณร่างใหญ่โตแต่ไร้หัวนอกจากนี้ภายในวังของท่านก็มีเสียงคล้ายคนขุดดินตลอดเวลาเสียงนั้นดังชัดเจนได้ยินกันหลายคนเหตุการณ์น่ากลัวที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ต้องเชิญอาจารย์ที่นั่งทางในเก่งๆมาช่วยดูอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าวิญญาณที่ปรากฏเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ท่านเป็นเจ้าของสมบัตินั้น
และโกรธแค้นมากที่เจ้านายพระองค์นี้มาทำการขุดค้นสมบัติของเขาจึงมาสำแดงกายให้เห็นทั้งยังสาปแช่งพวกที่มาขุดสมบัติของเขาทุกคนคำสาปแช่งนั้นต่อมาก็เป็นจริงพระพัสสหายคนหนึ่งที่ร่วมทีมขุดสมบัติกับท่านได้เสียชีวิตกระทันหันทั้งที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างส่วนพระสหายอีกคนก็หายสาบสูญไปโดยไม่ทราบชะตากรรมส่วนตัวท่านเองทำธุรกิจอะไรก็ขาดทุนคุมทรัพย์โบราณที่วัดกุดีดาวปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะยังไม่มีใครกล้าหาญไปขุดค้นเพราะเกรงว่าวิญญาณที่ยังวนเวียนเฝ้าสมบัติจะมาหลอกหลอนและสาปแช่งวัดกุดีดาวเป็นวัดเล็กๆป้ายชื่อวัดไม่มีบอกต้องอาศัยถามจากชาวบ้านแถวใกล้วัดกุดีดาวแถวใกล้วัดกุดีดาวยังมีวัดใกล้เคียงหลายวัดรวมถึงวัดมเหยงซึ่งขึ้นชื่อว่าผีดุอีกวัดหนึ่งวัดมเหยงนี้เคยเป็นวัดร้างปัจจุบันเหลือเพียงซากปลักหักพังของอุโบสถซึ่งกระเทาะหลุดร่อนเหลือแต่อิฐแดงๆแต่ก็ยังมีเขาโครงให้เห็นว่าเคยเป็นศาสนสถานที่สวยงามในอดีตวัดมเหยงแห่งนี้เคยมีผู้เล่าให้ฟังว่ามีคนเคยได้ยินเสียงสวดมนต์ในท่วงทำนองอันไพเราะดังแว่วมาจากอุโบสถเสียงสวดนั้นดังขึ้นพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะสวดช้าและเยือกเย็นทำนองสวดไม่เหมือนปัจจุบันและจะดังขึ้นในเวลาเช้าตรู่พอเดินไปดูที่ต้นเสียงกลับไม่มีใครเลยแล้วเสียงนั้นมาจากไหนยังเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้คำว่าปู่โสมนี้ได้ยินมาบ่อยๆที่เรียกว่าปู่โสมก็เพราะมักจะมีรูปเป็นคนเฒ่าคนแก่คงเป็นชายเสียส่วนมากจึงได้เรียกว่าปู่ไม่เคยได้ยินว่ามีย่าโสมที่ไหนส่วนคำว่าโสมนั้นคงเป็นคำโบราณแปลว่าอะไรไม่แน่ใจแต่โดยรวมปู่โสมก็เป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อว่ามีหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติต่างๆที่คนโบราณแอบเอามาไว้ตามถ้ำหรือกุสมบัติการอุบัติของปู่โสมนี้อาจแยกเป็น2 อย่างหลักคือเกิดจากอำนาจของมารยาศาสตร์ผูกขึ้นมาให้เป็นตัวตนคงคล้ายๆกับการผูกหุ่นพยนต์กับอีกอย่างหนึ่งคือเกิดจากคนที่ตายคือผีตามความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งอย่างหลังนี้ดูจะเกี่ยวข้องกับปู่โสมที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่ปู่โสมที่เกิดจากอำนาจคนตายนี้ก็ยังแยกออกเป็นอีกแบบหนึ่งคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับเขาทำให้เกิดอย่างแรกที่ว่าเกิดกันตามธรรมชาตินี้คือเกิดจากคนที่เป็นเจ้าสมบัติเมื่อตายลงจิตยังคงหลงยึดมั่นในสมบัตินั้นเลยทำให้ไม่ได้ไปเกิดกลายเป็นผีเฝ้าสมบัติเรื่องอย่างนี้ได้ยินกันบ่อยไปเช่นเคยได้ยินว่ามีนักเล่นของเก่าไปหาซื้อเตียงโบราณพอจะเอาเตียงมานอนเข้าจริงๆก็โดนเจ้าของเตียงมาเล่นงานตั้งแต่คืนแรกอย่างนี้คงเป็นเพราะวิญญาณยังคงห่วงเตียงนั้นอยู่เลยไม่อยากให้ใครมาเกาะแกะฟังดูอัตลกดีแค่เตียงเก่าๆยังห่วงอะไรนักหนาแต่มาคิดดูเรื่องการห่วงเข้าของนี้เป็นอัตตาที่เข้มข้นอย่างหนึ่งเช่นของเราก็ไม่อยากให้ใครมาแอบใช้คนรักของเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาเกาะแกะแต่อย่างนี้ยังคงดูไกลจากปู่โสมของเราอยู่สักหน่อยการเกิดผีปู่โสมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกระทำให้เกิดคือเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นผีปู่โสมแต่มีใครบางคนทำให้เป็นไม่ว่าเจ้าตัวจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามอย่างนี้เองจึงเป็นผีปู่โสมเฝ้าสมบัติของแท้เรื่องเอาคนมาฆ่าแล้วตรึงวิญญาณให้เฝ้าสมบัติมักได้ยินบ่อยๆเป็นความเชื่อของลัทธิมารยาศาสตร์ในการเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั้นจะต้องหาผู้ที่มีวิชาอาคมมาทำการตัดคอบริเวณที่เก็บทรัพย์สมบัติแล้วให้วิญญาณตนนั้นคอยรักษาทรัพย์สมบัติเพราะคนโบราณเชื่อว่าการตายโหงจะเฮียนมากที่สุดและวิญญาณตนนั้นจะเฝ้าทรัพย์สมบัติสาเหตุที่วัดต่างๆในอยุธยาล้วนเป็นที่เก็บซ่อนทรัพย์สมบัติสมัยกรุงแตกเอาไว้เป็นจำนวนมากและมีแทบทุกวัดด้วยเพราะชาวเมือง
ไม่อาจหนีออกจากพระนครได้ติดข้าศึกที่ดักรอโจมตีวิธีที่ดีที่สุดคือฝังไว้ใต้ฐานเจดีย์โดยขุดหลุมแล้วทำแผนที่ฝังไว้บ้างทำสัญลักษณ์ต่างๆไว้บ้างเพื่อว่าเมื่อศึกสงครามสงบลงจะได้หวนกลับมาเอาทรัพย์สมบัติที่ฝังเอาไว้โดยง่ายอีกประการที่เก็บสมบัติไว้ที่วัดก็เพราะว่าวัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจอีกในหนึ่งคือวัดเป็นจุดสังเกตง่ายทั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายจึงเป็นการดีที่จะขออำนาจบารมีฝากให้ท่านช่วยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติไว้ชั่วคราวอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ